ลาสพากับผมการนิโคซาเกียพอเถอะเกมการเมืองก็สวัสดีครับวันนี้คุณกำลังอยู่กับการนิโคซาเกียนะครับวันนี้ผมจะหยิบประกาศจากสบคที่เป็นช่วงสถานการณ์เนี่ยที่เรียกว่าล็อกดาวน์ที่เพิ่งประกาศวันนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังกันนะครับแล้วก็ปน บ่นบ่นด้วยนะครับเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเครียดเลยเพราะว่าผมเนี่ยเสพสื่อเยอะแล้วต้องหาที่ระบายนั่นเองนะครับก็เลยมาตกหวยมาตกที่พวกคุณทุกคนในวันนี้นะครับวันนี้นะครับช่วงประมาณ1ิบโมงเนี่ยนายกนัดประชุมด่วนเมื่อวานนะครับแต่เป็นด่วนที่ไม่ด่วนนั่นเองนะครับมาประชุมในวันนี้1ิบโมง ช่วงแรกนะครับก็เริ่มมีข่าวหล,หลุดออกมาหลังจากที่เริ่มไปประชุมไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับประมาณ1ิบเอ็ดโมงเนี่ยก็เริ่มมีข่าวหลุดมาแล้วว่าล็อกดาวน์แน่สิบสี่วันนะครับก็จะน่าจะมาจากแหล่งข่าวที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยส่งข้อมูลให้กับสื่อนั่นเองนะครับแล้วก็สื่อก็เอาไปเขียนข่าวต่อแต่พอประชุมเสร็จก็มีประกาศที่เป็นทางการเนี่ยตอนประมาณสี่โมงเย็นของวันที่เก้า กระดาษนะครับว่าจะมีมาตรการหรือว่าจะมีสิ่งที่ต้องปฏิบัติยังไงบ้างหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะสรุปให้ฟังจากการฟังรองโฆษกสอบอคประกาศวันนี้เนาะวันนี้เนี่ยรองโฆษกสอบอคเนี่ยก็ดูมีท่าทีกระอักกระอ่วนในการที่จะถแถลงอะไรนะครับแล้วก็ดูแบบ ไม่ได้รู้สึกเต็มใจที่จะพูดมันออกมานะครับเพราะว่ารู้สึกไม่แน่ใจว่ากลัวโดนทัวลงหรือเปล่าผมสรุปการประกาศจากรองโฆษกแล้วก็เป็นมติจากสอบ,บอคชุดใหญ่ให้ฟังนะครับโดยข้อแรกเนี่ยก็คือสอบ,บอคเนี่ยยืนยันแล้วว่าสิ่งที่กำลังจะทําอยู่เนี่ยก็คือการล็อกดาวน์นะครับคือการเคอร์ฟิวแต่ว่าเขาก็อธิบายมายาวเหยียดนะครับแล้วเขาก็บอกว่าหรือที่ทุกท่านคุ้นเคยกันว่า ล็อกดาวน์หรือที่ทุกขั้นคุณเคยกันว่าเคอร์ฟิวนะครับข้อที่สองเลยก็คือยังไม่มีมาตรการเยียวยาออกมานะครับเขาบอกว่าถ้าทราบมาตรการการเยียวยาออกมาแล้วเนี่ยก็จะแจ้งให้กับประชาชนเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดนะครับข้อที่สามเลยจะมีการปรับระดับความเข้มข้น ของแต่ละจังหวัดนะครับโดยผมจะโฟกัสจังหวัดที่สําคัญสาคัญนะครับก็คือพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดนะเขาใช้คําว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทั้งหมด10จังหวัดนะครับก็มีกรุงเทพนครปฐมนราธิวาสปทุมธานีนนทบ,บุรีปัตตานียะลาสมุทรปราการและสมุทรสาครรวมทั้งสงขลาด้วยนะครับที่เป็นพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับโดยพื้นที่นี้ใช้คำว่าล็อกดาวและเคอร์ฟิวเลยนะครับไม่มีคำอื่นแล้วเขาก็พูดมาวันนี้นะครับโดยมตาตรการการล็อกดาวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ห้างเนี่ยเปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นนะครับแล้วก็ร้านขายยาด้วยนะครับแล้วก็มีการเคอร์ฟิวนะครับตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี4นะครับก็คือจริงๆก็เริ่มตั้งแต่3ทุ่มแล้ว นะครับเพราะว่าลดขนส่งมวลชนเนี่ยก็3ามทุ่มครึ่งเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับก็จนถึงตีสี่รถวิ่งรอบแรกที่เป็นขนส่งสาธารณะนนเนี่ยก็เริ่มขึ้นตีสีเอกชนเนี่ยเขาก็ขอความเริ่มมือให้ work from home 100%่งร้อนะครับจำนวน14วันนะก็คือ2องสนั่นเองนะครับแล้วก็งดเดินทางข้ามจังหวัดก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยก็คือวันที่10เดือน7นะครับโดยมาตรการการล็อกดาวน์เนี่ย ก็ไม่ว่าจะเป็นปิดห้างปิดทำงาน Work from Home 100์ r ฟ m ร o มโฮ0 0เนี่ยก็ให้เริ่มวันจันทร์ที่12นั่นเองนะครับโดยพยายามเนี่ยเขาขอความร่วมมือให้ออกจากบ้านได้แค่3อย่างเท่านั้นก็คือไปซื้อข้าวฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ตรวจโควิดนะครับทางสอบ,บอคอเนี่ยก็ยังระบ,บุว่าเขาเนี่ยมีการปรับแผนคือล็อกดาวน์แล้วเขาเนี่ยจะระดมฉีด วัคซีนให้ได้มากยิ่งขึ้นก็คือฉีดให้ได้อีก1ล้านโดสภายใน14วันนะครับก็คือผมจริงๆว่าคิดว่ามันก็มันตกกี่วันอะตกวันละแสนโดสซึ่งไม่ได้เยอะอะไรเลยปัจจุบันก็ฉีดได้อยู่แล้วนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าวัคซีนที่เขาจะฉีดก็เป็นเอ n มที่ได้รับการบริจาคของไฟเซอร์แอส a ราเซเนของอเมริกาที่เขาบริจาคให้เรานะครับคือตอนนี้เราก็ต้องรอวัคซีนที่เหลือจากต่างประเทศใช่ไหมครับ โดยเขาย้ำนะครับว่าจะฉีดวัคซีน mRNA เนี่ยให้กับกลุ่มเสี่ยงก่อน,นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่เป็นโรคก,กลุ่มตั้งครรอะไรพวกนี้ครับแล้วก็กลุ่มแพทย์อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับโดยล็อกดาวน์เนี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่เป็นสีแดงเข้มงวดนะครับโดยส่วนสาธารณะนะก็คือไม่ได้ปิดส่วนสาธารณะ,ะนะครับแต่ว่าจะปิด ให้เร็วขึ้นก็คือปิด2องทุ่มนั่นเองนะครับโอเคผมรู้สึกว่าออจริงๆก็มีความเครียดนะแต่ว่ารู้สึกว่าเริ่มปร่งแล้วกับการล็อกดาวน์รอบนี้นะครับผมรู้สึกว่าการล็อกดาวน์รอบนี้ก็น่าจะเปล่าประโยชน์เองเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่ฟังจากรองโฆษกถแถลงก็ไม่ยังไม่มีอะไรมาตรการที่มันชัดเจนออกมานะครับเหมือนว่าล็อกดาวน์ครั้งนี้เขาจะเน้นดูจากที่เขา แถลงนะครับเน้นไปกับการฉีดวัคซีนซึ่งเขาพูดว่าเขาเน้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาดูจากความเป็นจริงแล้วก็มันเป็นค่าเฉลี่ยเดิมเลยการเฉลี่ยการฉีดวัคซีนที่ปัจจุบันเนี่ยฉีดได้วันละประมาณแ0 0กว่าโดสส0 0 0สนโดสโดยเฉลี่ยเนี่ยมันก็เป็นความเร็วประมาณนี้อยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าจะฉีดให้ได้1นล้านโดสภายใน14วันก็ตกอะไรก,ก็ลองไปคำนวณเอาเองนะครับตกวันละไม่ถึงแสนเอง การล็อกดาวน์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรทําให้เกิดประโยชน์นะอันนี้คือความคิดเห็นของผมล้วนๆนะผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าผมขอระบายหน่อยแล้วกันก็คือว่าการล็อกดาวน์เนี่ยมันเป็นเหตุที่ผมรู้สึกว่ามันเข้าใจได้นะมันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรที่จะล็อกดาวน์ในช่วงเวลาแบบนี้ถึงผมถึงแม้ผมจะไม่เห็นด้วยกับการที่จะล็อกดาวน์เลยก็เถอะแต่ช่วงเวลาที่ล็อกดาวน์เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถเคลียร์ปัญหาที่อยู่ใต้โต๊ะเนี่ยเอาขึ้นมาวางบนโต๊ะได้เช่นเราไม่เคยรู้เลยว่า ตอนนี้ผู้ติดเชือ้อจริงๆมันเท่าไหร่นะครับผู้ติดเชือ้อจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่ที่ผมบอกว่าไม่รู้เ,เหตุผลเพราะว่าจํานวนการตรวจของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างต่ำถ้าเทียบกับอังกฤษน,นะครับอังกฤษเนี่ยมีประชากรอยู่ประมาณ66ล้านคนโดยเฉลี่ยนะครับก็ไม่ได้ต่างกับไทยมากไทยก็มีอยู่ประมาณ70ไทยอาจจะมากกว่านิดนิดด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าปร,ปริมาณการตรวจของอังกฤษเนี่ยโอโ้โหหลายแสนมากๆต่อวันนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยตรวจต่อวัน ตัวต่อสัปดาห์เนี่ยเป็นแสนแต่เป็นสัปดาห์ไงไม่ใช่เป็นวันนะครับการล็อกดาวน์เนี่ยสามารถทำให้เราจัดระเบียบข้อมูลเหล่านี้ได้โดยผมคิดว่าการใช้และผิดเทสนะครับก็คือการเทส แบบรวดเร็วนะครับเอามาใช้ได้ซึ่งสอบ,บคอเนี่ยเขากําลังเขาบอกว่าเขากําลังพิจนารณาอยู่แต่ว่าเขาย้ำว่าแรปิทเทสเนี่ยมันมีความไม่แม่นยําซึ่งผมคิดว่าเอออันนี้มันทุกคนก็รู้อยู่แล้วแรปิทเทสมันไม่ไม่ไม่ได้แม่นยําแต่ว่าตัวแรปิทเทสเนี่ยมันใช้มาเพื่อการส,สกิมครับกำหนดวงว่าเฮ้ยพื้นที่ตรงไหนที่มัน น่าจะเป็นคลัสเตอร์หรือว่าพื้นที่ตรงไหนที่เราควรที่จะเข้าไปตรวจแบบสวับเทสได้ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เป็นแรปปิดเทสแล้วมีจํานวนตัวอย่างที่เป็นคนติดเยอะๆเนี่ยผมคิดว่าเราก็สามารถอนุมานได้แล้วว่าตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นช่วงที่คนเนี่ยติดกันเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นคลัสเตอร์ตรงนั้นเราก็เอาแรปปิดเทสเนี่ยเอ้ยเอาสวับเทสเนี่ยเข้าไปเทสประชาชนตรงนั้นได้เลยผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายเพราะว่าแรปปิดเทสเนี่ยมันถ้าเทียบกับ งบประมาณในการตรวจให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปตรวจแบบ s w ว b t e ท t ที่มันใช้เวลานานกว่าใช้งบประมาณเยอะกว่าเนี่ยมันมันน่าจะได้มันมันมันดีถ้าทุกคนได้ตรวจแบบสวพ์เทสเนี่ยมันดีนะครับผมย้ำก่อนถ้าทุกคนได้ตรวจแบบสวพ์เทสมันมันดีแต่ว่าในเรื่องของเรามีข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณและระยะเวลาเนี่ยแลพพิเทสมันได้ทั้งไวแล้วก็ได้ทั้งถูกนะครับได้ทั้งไวและถูกแล้วก็สามารถดูได้ว่าเฮ้ยคนบริเวณตรงไหนเนี่ยมีกลุ่มเสี่ยง ไหมบริเวณไหนมันเสี่ยงไหมนะนั่นเองนะครับไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าคนไหนจะติดไม่ติดนะครับทางสอบ,บคอเนี่ยเขาก็ย้ําว่าถ้าเกิดใช้แบบเลพิเทเนี่ยผลถึงออกเป็นลบเนี่ยผลถึงออกเป็นลบก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ติดซึ่งผมรู้นะครับทุกคนรู้นะครับผลตัวแลปิเทมันก็ไม่ได้แม่นขนาดที่เออลบแล้วจะไม่ติดหรือว่าบอกว่าติดแล้วจะติดนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะครับก็คนที่ติดจาก ที่ใช้เทสแบบแลปพิเทสนะครับคนที่บอกว่าติดเนี่ยก็ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นมาก็ก็ไปตรวจสเวปเทสซ้าอีกรอบก็ค่อนข้างติดกันเยอะพอสมอควรนะครับมาตรการการเยียวยานะครับเราจะพูดถึงมาตรการการเยียวยาผมรู้สึกว่าประเทศเราไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ํารวยขนาดที่สามารถเยียวยาได้ตลอดเวลานะครับผมก็เลยไม่มีความผมก็เลยไม่ค่อยเห็นด้วยกับการมาตรการการล็อกดาวน์นะครับแต่ว่าครั้งนี้มันต้องล็อกดาวน์จริงๆเพราะว่า ผมรู้สึกว่าข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้ของรัฐบาลเขาค่อนข้างที่จะหลอกตัวเองพอสมควรว่ามันไม่ติดไม่ติดแต่ว่าคุณตรวจหมื่นกว่าคุณติด9 0้าพันคุณติดเจ็ดพคุณก็ควรคิดได้แล้วไหมว่าถ้าตรวจแสนมันจะเท่าไหร่ลองตรวจแสนดูสิลองตรวจแสนดูสิว่ามันจะได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็มาตรการการเยียวยาเดี๋ยวก็คงออกมาแต่ว่ามันก็คงเป็นมาตรการการเยียวยาที่ไม่ได้เวิร์กสำหรับผมนะ ผมรู้สึกว่าหน้าตาการการเยียวยาของรัฐบาลชุดนี้ไม,ไม่ไม่มีอะไรเวิกเลยจริงๆไม่มีอะไรเวิกเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินมันก็ไปกองอยู่ที่ปลายห่วงโซ่ของวัฒจักรเศรษฐกิจอยู่ดีนะครับนั่นก็คือบุคคลที่รวยขึ้นเกือบแสนล้านในช่วงวิกฤตโควิดครั้งนี้นะครับลองคิดดูนะครับก็มีคนรวยขึ้นกว่าแสนล้านเงินมันไปกองอยู่ที่ไหนก็ไปกองอยู่ที่พวกเขาเหล่านั้นนั่นเองนะครับก็ มาระบายนะครับแล้วก็มาแชร์ข้อมูลให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนี้ก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็ผมรู้นะครับว่ากําลังใจก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าดูแลสุขภาพใจ,ใจิตใจตัวเองกันด้วยนะครับผมก็รู้สึกว่าสุขภาพใจิตใจมันก็ย่องแย่ก็หาที่ระบายแบบนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ